ครับก็สวัสดีนะครับผมนะฮะวันนี้เราก็จะมาเทรดกันอีกนะครับนะอันนี้เราก็จะปั้นจาก300อไปเท่าไหร่มาลุ้นกันนะครับอ่ะก่อนจะเริ่มเทรดอนุญาตขายของก่อนนะครับสำหรับคนที่จะสมัครเรียนนะครับสมัครผ่านเพจนี้ได้เลยนะครับนี่คือเพจของผมเองนะครับนะซัลเฟตไอคียโอปชั่นนะครับนะติดตามทางเพจนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีผมอาจจะไม่ได้ลงวิดีโอนะครับก็จะลงเป็นภาพนะครับภาพออกรอเดอร์ในในเพจนะครับ อ่ะโอเคนะครับอ่าเรียนออนไลน์นะครับวันที่สิบ้าพฤศจิกายนสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่สิบี่นะครับนะเรียนผ่านโปรแกรม Zoom นะครับอ่ะมาหมดเวลาขายของเริ่มเทรดกันก่อนนะครับอ่ะทีนี้ผมมีอยู่3ามรอนะครับนะผมก็จะขอญาตอ่าไปหาเงินสักหลักหมื่นละกันหลักหมื่นบาทนะครับไม่ใช่หมื่นเหรียญนะครับอ่ะถ้าอย่างนี้ต้องต้องตีเทรนนะครับ ตลาดวันนี้ก็นะครับโหดร้ายอยู่นะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่เท่กากับอาทิตย์หน้าแน่นอนนะครับอาทิตย์หน้าเขาโหดกานี้แน่นอนนะครับเป็นต้นสัปดาห์นะครับต้นสัปดาห์เอ่อไม่ไม่ไม่น่าจะออกก็เจอได้นะครับตรงนี้นะครับนะเพราะว่าผมยังไม่เจอแรงซื้อสักระยะนะครับนะแต่ถ้าเรากดแบบไม่สนใจแรงซื้อแรงขายเนี่ยเราก็จะบายตำแหน่งแถวตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับนะแต่ว่าผมไม่กดนะครับ ผมกลัวราคามันร่วงลงไปด้านล่างนะครับเพราะว่าแรงซื้อผมยังไม่เกิดนะครับพอผมกดตรงนี้มันไม่มีแรงซื้อมีแต่การเทขายเทขายต่อเนื่องนะครับทำให้ผมไม่กล้าออกออเดอร์เมื่อกี้นะครับแต่ตามเทคนิคของเราออกออเดอร์รหัสอะไรจะเป็นศูนย์สามแล้วก็อยู่ประมาณเก้าศูนย์นะครับตำแหน่งตรงนี้เป็นเก้าศูนย์นะครับอืมเห็นไหมครราคามันอันตรายนะครับเราก็ต้องหนีก่อนนะครับต้องดูแรงซื้อแรงขายประกอบด้วยนะครับจะช่วยในเรื่องของอการซ้อนของราคาได้นะครับ มาดูกราฟอื่นบ้างนะครับอืบอ่ะอ่อันนี้ mission. เปึ๊บเปื้อปืเปื้ป้ปปปเปยงนะครับโอเคโอค้โหเกือบเกือบจะดีแล้วนะครับเกือบจะดีแล้วพอซื้อป e> ุ๊บแล้วมันหันลงก่อนเลยนะครับจุดจบที know, paper, ่คาดการก่อนนะครับอันนี้จุดจบที่คาดการผมมองว่าตำแหน่งอยู่ประมาณตรงนี้นะครับอันนี้ผมวัดใจเอ้ยไม่ใช่นะครับนี่ตรงนี้นะครับ ผมวัดใจความเสียงให้ดูเลยนะครับโคหแล้วมันไปแตะไปแตะจุดจบก่อนนะครับแล้วมันก็สวิงกลับนะครับตอนเนี้เราต้องรู้นว่ามันจะมีการดันราคาขึ้นไปหาจุดจบใหม่ครั้งหนึ่งไหมนะครับอย่างที่ผมบอกถ้ามันแตะจุดจบก่อนนะครับมันจะมีโอกาสที่จะเพี้ยนในเรื่องของออเดอร์นะครับนะอันนี้เป็น จังหวะรอดตายเลยนะครับแล้วผมก็ไปเสี่ยงกดที่0.380ด้วยนะครับซึ่งผมควรจะกดประมาณ90นะครับซึ่งจะดีตำแหน่งดีกว่านะครับเพราะผมคาดการจุดจบไว้ตรงนี้นะครับนะแต่ทีนี้อย่างที่ผมบอกถ้ากราฟมันไปแตะจุดจบก่อนเมื่อไหร่นะครับนะหรือไปใกล้กับจุดจบก่อนเมื่อไหร่เนี่ยการสวิงของราคาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับนะฮะดีนะที่ที่ยังมีแกลปในการวิ่งของมันอยู่นะครับให้มันขึ้นไปหาตำแหน่งของมันก่อนแล้วค่อยไหลลงต่อนะครับ นะจ,จริงๆอ่ะมันควรจะอยู่ตรงนี้สักพักแล้วช่วงที่ท้ายแปะเป๊ะจบนะครับนะอย่างนี้ผมก็เสียวเลยดินะฮะอ่ะโอเคได้หนึ่งออเดอร์นะครับรหัสเป็นศูนย์สามแปดศูนย์นะครับนะ <c oughs> ได้มาหนึ่งออเดอร์ด้วยความเสียวหน่อยอ่ะต่อไปไม่อยากเสียวละนะครับเราไปหาออเดอร์ที่ปลอดภัยกว่านี้ได้นะครับนะเอ่อ เหมือนจ u จะได้นะครับเดี๋ยวมันจจะได้อาจขึ้นมาก่อนนะครับจ <c oughs> ขึ้นมาสูงสูงนะครับขมาสูงสูงนะครับอโอ้โหอ่ะโอเคโอเคจ u มาแล้วครับเราจะเอากำไรไปเทรดก่อนนะครับนะเพราะว่าถ้ามันผิดพลาดเราจะได้มีการแก้ตัวใหม่นะครับขึ้นมาอีกซื้อ,อ,อผมกำลังจะเซลล์ฮะ ้มันลงก่อนนะครับกาลังจะกดเซลเลยกําลังจะกดเลยฮนะมันฟุบตรงนี้เลยอะ่ะดอกเดียวนะครับมันกลัวผมกดมันกลัวผมได้ตังค์เรื่องธรรมดาโอเคเข้าใจเข้าใจ <laughs> นะเออจริงๆราคาอยู่ตรงนี้โซนนี้ก็พอได้นะครับมันจะเป็นหัรศูนย์ศูนย์อ่าศูนย์สามนะครับศูนย์สามแล้วก็อยู่วันแปดศูนย์นะครับโอ้โหอดรอเลยนะครับเอ้ทำกันได้นะครับ ขอให้แค่วินาทีเดียวนะครับในการออกก็เดอร์ผมเมื่อกี้เนี่ยตะกดดละนะแล้วนะมันลงยาวเลยฮนะอันนี้ต้องอยู่ตรงนี้เลยครับถึงจะเข้าเดอร์ได้นะครับผมว่าเขาจะมาทันไหมนะครับถ้านะมาทันก็จะดีมากๆอ้าโอเคมามาขึ้นอีกสิขึ้นไปอีก ซึบติดโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นหาดศูนย์สามนะครับศูนย์สามแล้วก็อยู่ประมาณอ่ 80, าแปดศูนย์นะครับจุดจบที่คาดการนะครับมันก็เสียวอยู่นะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพิ่งลงมาโอ้โหไม่ทนันละคือกราฟมันมันวิ่งอย่างนะครับมันวิ่งไปอย่างเงี้ยนะครับผมให้มันจบตรงนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชตรงนี้สูงขึ้นมาหนอ่อยอ่าประมาณตรงนี้นี่มันต้องจบประมาณตรงนี้นะครับนี่เอาเมาส์ชี้แล้วกันนะครับนี่ที่คาดการ ตรงนี้แหละนิ่งๆเป๊ะๆไม่ขาดไม่เกินซึบเรียบร้อยนะครับนี่ผมให้มันจบตรงนี้นะครับนะตำแหน่งที่ผมคาดการณ์คือตรงนี้นะครับนี่ใช้ความเก่าเกมนะครับอ่าถ้าใครที่สงสัยเรื่องนี้นะครับสัมพันที่เรียนไปแล้วนะครับอผมให้ดูภาพนี้ก่อนนะครับแล้วลองทํา x y ให้ดูนะครับนะเราจะเห็นภาพเองว่าทําไมผมกดได้ลาดครบด้วยนะครับนะเป็น0ูนย์สานะครับ80ย์นะครับ นะแต่ผมว่าจะคิดว่ามันคงไม่มีอะไรที่เกินกว่านี้แล้วแล้วมันเป็นช่วงเกือบเกือบท้ายของการเข้าออเดอร์ละนะครับทําให้เราเนี่ยเข้าตรงช่วงเนี้ยไม่ได้ละนะครับมันไม่มีคงไม่สูงกว่านี้หรอกนะครับก็เลยต้องกดตรงนี้นั่นเองจุดจบที่คาดการเป็นไปตามความต้องการของเราเออาจจะขาดไปนิดนึงนะครับนะขาดไปนิดนึงอันนี้คืออัปเกรดแอเรียฮะนะเราสามารถคาดการได้ว่ากราฟจะจบตรงไหนนะครับเออนะ อยากรู้ก็มาเรียนนะครับเออทำไมต้องสอนละ่ะเอาก,กว่าจะหาได้ก็ใช้เวลานิดนึงนะครับนะก็เลยอยากอ่าบรรยายเทคนิคของตัวเองนิดหนึ่งนะครับนะยอ,ยอ่ะ,ยยอนนะ,อะกำลังมันมาต่อมาต่อนะครับเออเราเอากาไรมาเทรดนะครับเราจะไม่เอายินเหมือนครั้งที่แล้วที่ผ่านมานะครับเราจะากาไรมาเทรดนะครับผมจะใช้เศษส่วนนะถ้าตรงนี้มาเนี่ยมันจะเอาเดอรเนี้ยจะเป็นเ,เดอร์ที่สวยเลยนะครับนะแต่ก็มีมันก็เกิดอาจจะผิดพลาดได้เนาะ ซึบโอเคนะครับอันนี้เป็นศูนย์สามเก้าห้าโอ้โหแต่ถ้ามันจะลากผมเนี่ยผมก็ต้องยอมนะครับเพราะว่าผมก็กดแบบม็กซิมัมแล้วนะครับนะแต่ราคาเหมือนยังมีการแข็งตัวในเรื่องของอันนี้อยู่นะครับเรื่องของแรงซื้ออยู่นะครับนะจุดจบที่คาดการณ์อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเขาจะไหลไปต่อเนี่ยอันนี้ก็คงต้องยอมเขาจริงๆแหละนะครับนะเพราะว่าราคามันก็เราได้ตาแหน่งดีแล้วนะครับนะ แต่ถ้ามันจะไหลไปเลยไม่กลับมาเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของสภาพตลาดนะครับเอ้ยโอ้โหไปแตกก่อนจบเป๊ะไหมฮะถ้าไม่ไม่รู้ว่าเป๊ะหรือไม่เป๊ะนะครับก็ให้ไปอ่าเซิร์ชนะครับเอ้ยไม่ใช่เซิร์ชสิกดรีเพย์ดูนะครับกดรีเพย์ดูว่าอ่ามันได้เท่าไหร่นะครับมันได,ด้เท่าไหร่นะตำแหน่งตรงเนี้ยนะครับมันได,ด้มันได้เท่าไหร่ในหมายความว่ามันได้ตำแหน่งห่างจากจุดที่ผม คาดการเนี่ยห่างไปกี่มิลลิเมตรนะครับผมว่าน่าจะเป๊ะๆนะครับนะอันนี้เป็นรหัส0395นะครับแต่อย่างที่ผมบอกเนี่ยผมสังเกตดูตรงนี้นะครับมันเหมือนจะมีแรงซื้อต่อเนื่องนะครับผมกลัวราคามันไหลไปนะครับแล้วมันมาไหลในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแต่ถ้ามันลงมาก่อนแล้วมันไหลช่วงท้ายเนี่ยผมจะมีโอกาสชนะมากกว่านี้นะครับนะก็เลยพูดเผื่อไว้นะครับว่าอาจจะลากได้นะครับอาจจะไหลขึ้นไปข้างบนได้นั่นเอง นะครับแต่ว่ารหัสเราครบนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับศูนย์สามเก้าห้าแม็กซิมัมของเทคนิคนะครับอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้จุดคาดการมันไกลด้วยนะครับนะทาให้เรากล้าออกเดอร์นะครับแต่ก็แอบเสียวตลาดมาไี้อยู่เหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้เราจะเอาเศษกลมๆมาเทรดนะครับอันนี้มันเก้าร้อยผมกดออกไปผมเสียเหลืออยู่เจ็ดร้อยอ่ะแล้วค่อยปันจากเจ็ดร้อยขึ้นมาใหม่นะครับนะเกือบถึงเป้าหมายแล้วครับเกือบถึงเป้าหมายที่ผมต้องการแล้วนะครับ อยังไงยังไงให้กดไหมเอาเดือนนี้กดไม่ได้ครับกดไม่ได้อเซฟด้วยการลบเงินออกก่อนนะครับนะสังเกตดูนะครับเวลาผมกรอ,อกเงินเข้าไปปุ๊บเช่นหนึ่งร้อย่างเงี้ยผมจะเซฟ้วยการกดลบออกก่อนนะครับถ้าไม่ได้เข้าเดือจะกดลบเอาไว้ให้ช่องเงินเนี่ยมันเคลียร์ไว้นะครับอย่าให้มันมีออเดอร์เนี้ยผมเคยพลาดหลายครั้งมากนะครับเมื่อก่อนนะมือไปลั่นโดนนะครับแล้วเคยลั่นผิดพลาดถึงออเดอร์พันเหรียญด้วย หน้าแห้งเลยครับเพราะมันเสียฮะเพราะเราไม่ตั้งใจกดนะครับหน้าแห้งเลยนะครับฉะนั้นเขียดเลยครับถ้าเจอมาปุ๊บกำลังจะเข้าเดือนเนี่ยผมลบออกหมดเลยนะครับเนี่ยลบออกหมดเลยนะอืมง่ายดีอันเนี้ยนะครับก็ต้องคาดการจุดจบที่ค่อนข้างไกลหน่อยนะฉะนั้นกราฟควรจะขึ้นไปไกลๆก,กว่านี้อีกนะครับเอาลงมาก่อนอีกแล้ว ขึ้นไป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 ขอหน่อยขอหน่อยขึ้นไปดิขึ้นไปดิขึ้นไปอีกเขาไม่ไปแล้วฮเรากดไม่ทนันละเขาอ,อยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหแล้วขึ้นบิทจะเซลล์หนักๆเลยนะครับโอ้ยังไม่ได้เซลลเลยเรื่องก่อนดีแล้วต้องทําใจครับต้องทําใจปล่อยมันผ่านไปนะคจากสามร้อยมาเก้าร้อยละโอเคอุ่นใจไปครึ่งหนึง่ง <laughs> นะครับ ต้องรีบเทรดช่วง OTC ครับเพราะว่าอัพเกตไอเลียจะใช้ได้ดีเลยนะครับนะวันนี้ผมตื่นมาก็ชื่นใจแชทไลน์ hmm. ผมมีเดคนเทรดได้กันเพียบเลยนะครับนะถึงนั้นน่าจะปิดจอบกันไปหลายคนวันนี้นะครับ <c oughs> แต่ผมยังยังไม่เคลียร์ตัวเองเลยนะครับขอญาตหาเงินก่อนนะอืม <c oughs> <c oughs> ยังไงยังไงสิโอ้ราคาต้องรอสักพักเลยฮะถ้ากราฟมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเราจะชอบในการที่กราฟเขาไม่เป็นเทรนนะครับนะถ้ามันเป็นเทรนเราก็จะเทรดลำบากเทรดลำบากยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมสอนเป็นความรู้เบื้องต้นเลยนะครับนะ หนึ่งครับถ้าเราจะ follow trend เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าราคามันจะมาตำแหน่งตรงเนี้ยเรียงเรียงกันขึ้นเนี่ยเรา follow trend ถ้าเติเส้นอะไรก็คือ follow ตรงเส้นเทรนไลน์ได้นะครับแต่เราหารู้ไหมว่าเทรนด์นั้นเนี่ยมันจะไปได้ไกลแค่ไหนเช่นเห็นไหมฮะเรา follow ตรงเนี้ยตามเส้นเป๊ะๆปุ้งเ,เ,เอา้าทําไมตามเทรนแล้วมันไปตามเทรนแป๊บเดียวแล้วมันล่วงยาวเลยนะครับเนี่ยครับนะเราต้องหาคําตอบให้ตัวเองครับว่าทําไมเรา follow trend แล้วมันหลุดเทรนด์ออกมาลงมายาวๆลงมาเพราะอะไรนะครับนะ จุดไหนมันน่าเข้า f o ล low Trend นที่สุดนะครับเนี่ยเราต้องหาคำตอบเรื่องนี้นะครับนะไม่งั้นเราก็ Fol l o w t r e n นไปเราก็ต้องภาวนาอย่างเดียวนะครับเพราะเราไม่รู้มันจะจบจุดหมายไปทางตรงไหนนะครับแต่ผมน่าจะเป็นลักษณะส่วนเทรนนะครับนะเพราะผมรู้ว่ากราฟมันต้องวิ่งเข้ามาตำแหน่งเทรนก่อนนะครับนะมันถึงจะมีโอกาสที่จะไหลราคาไปแบบเนี้ยเห็นไหมฮะไหลราคาแบบเนี้ยเรื่อยๆนะครับเหมือนกับคลิปไม่หลายอ่าหลายปีที่แล้วเนี่ยผมสอนเอาไว้นะครับน่าจะสองปีที่แล้วนะครับอ่า สอนเอาไว้ว่ากราฟเนี่ยมันต้องมีเทรนพยุงเขาขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเขาไม่มีเทรนเนี่ยเขาก็จะไปได้ไม่นานหรอกนะครับอันนี้ผมก็สอนเอาไว้แล้วนะครับแต่ว่ารายละเอียดของมันเนี่ยเยอะกว่านี้มากๆนะครับเราจะใช้แค่สองสามอย่างเนี่ยไม่ได้นะมันยังมีอีกหลายอย่างเลยนะครับที่ต้องเรียนรู้นะครับถ้าใครเลือกที่จะไม่เรียนรู้กับการเรียนหรือคลาสเรียนอะไรเนี่ยผมก็แนะนําให้ศึกษาด้วยตัวเองอย่างตรงแท้นะครับเพราะว่ามันจะเห็นภาพทั้งหมด เห็นทั้งโหมันเหมือนกับว่าเราหลับตาลงเราก็รู้แล้วว่าเราต้องคิดอะไรต่อประมาณนี้ครับนะแล้วก็ทุกครั้งที่เราจะเทรดเราจะเห็นภาพอนาคตหมดเลยว่ากราฟมันควรจะมาตำแหน่งไหนนี่คือเนื่องขึ้นข้อดีของการฝึกเยอะๆนะครับนะข้อดีของการที่เราเทรดเยอะๆอยู่กับมันเยอะๆนะครับเห็นภาพหมดเลยนะครับว่าออเดอร์ตรงเนี้ยเรากดไปภาพที่มันจะเกิดในตลาดเนี่มันจะเกิดด้วยเหตุผลอะไรมันจะไปตรงไหนต่อนะครับอย่างที่ผมทำเนี่ยครับนะ คงผมกล้าน่าจะกล้าพูดว่าตัวเองเป็นเจ้าแรกในไทยในโลกเลยก็ได้ว่าในในโลกของการเทรดไอคิวเลยก็ว่าได้ว่าผมรู้ได้ไงว่ากราฟจะจบตรงนี้นะครับแล้วตำแหน่งมันมาเป๊ะๆอย่างที่เห็นไปสองอเดอร์มเมื่อกี้นะครับนะรู้ได้ไงว่ามันจะจบตรงนี้นะครับผมเลยกล้าออกเดอร์นะครับ,ออะรบนะเพราะว่าความรู้ตรงเนี้ยผมใช้เวลาหามันนานมากหานานมากๆครับนะกว่าจะได้ว่าอ๋อมันต้องวิ่งมาจบตรงนี้แน่ๆเลยจบตำแหน่งนี้แน่ๆเลยเนี่ยนะครับ ผมอยู่กับมันเยอะ,ะครับผมถึงรู้นะครับนะไม่มีแบบเอ้ยฝึกๆเอาฟุกๆได้ไม่มีนะครับไม,ไม่มีฟุกแน่นอนนะครับอ่ะนั่งบนไปตั้งนานแล้วกา๊บก็ยังไม่มานะครับอ่าอะไรผมบ่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอ่าก็ในเรื่องของการเทรดนะครับหลายๆคนเข้ามาก็จะแบบเออมันเป็นธนาคารดีๆนี่เองที่เราจะกดเมื่อไรก็ได้แต่เราอย่าลืมว่า มันต่างกันธนาคารนะครับต่างตรงที่ว่าธนาคารเนี่ยเงินมันมีอยู่แล้วแล้วเราไปเบิกเอาเท่าไหร่ก็ได้แต่เนี่ยเราต้องไปสร้างเงินให้มันเพิ่มซึ่งการสร้างเพิ่มต้องลงทุนพอลงทุนปุ๊บคาว่าลงทุนเกิดขึ้นเมื่อไหร่คําว่ากําไรขาดทุนก็จะมาด้วยฉะนั้นมันมี2ออย่างที่จะเกิดกับตัวเราเมื่อเราเอาเงินลงไปละนะครับไม่กําไรก็ขาดทุนฉะนั้นเมื่อเป็นการลงทุนแล้วไม่มีอะไรเลยที่ว่าง่ายนะไม่มีเลยสําหรับตัวผม ชีวิตผมเจอมาผมไม่มีอะไรที่ว่าลงทุนแล้วง่ายเลยยากหมดนะครับแต่เราจะทำให้มันง่ายได้โดยการหาความรู้นะครับหาประสบการณ์หาวิธีการมาแลกเอานะครับประสบการณ์เยอะวิธีการเยอะความรู้เยอะมันแลกได้ง่ายกว่านะครับประสบการณ์น้อยฝึกน้อยคิดน้อยก็แลกยากเป็นธรรมดาฉะนั้นถ้าเรายังเป็นคนฝึกน้อยคิดน้อยทำน้อยอยู่ แล้วเราไม่ได้สักทีมันคือเรื่องปกติครับที่เราจะยังเทรดไม่ได้นะครับแต่เราพยายามอิจฉาคนอื่นโดยการเอ้ยคนนั้นมันได้เยอะนี่เอ้ยคนนั้นมันได้เยอะคนนี้มันก็เทรดเกง่งนะครับเราต้องทําได้บ้างสิเราอยากได้เหมือนเขาอยากจะเป็นเหมือนเขาแต่เราทําน้อยกว่าเขาเราจะได้เหมือนเขาได้ยังไงนะครับเราต้องถามตัวเองกลับไปในข้อข้อนี้ว่าเหมาะสมแล้วหรือไม่นะครับ กับการที่เราจะเป็นเทรดเดอร์โดยการใช้การฝึกฝนเพียงเท่านี้ความรู้เพียงเท่านี้นะครับนะอ่ะรอรอต่อนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีออเดอร์เข้ามานะครับนะครับเมื่อวันโชว์หดไปทีหนึ่งนะไม่รู้หดหรือไม่หดนะผ่านไปสามพันจริงๆผมจบที่สี่พันนะครับนะเดี๋ยวเข้าไปดูในเพจก็ได้นะครับเพจที่ผมแนะนำเอาไว้นะครับนะผมลงในเพจไว้อยู่นะครับ อ่าเอาเดิมมาไหมอ่าถ้ามันนานอย่างนงี้ยเดี๋ิดปัญญาผมขอเรื่องสุดท้ายแล้วกันนะครับเราบอจะมันจะปิดเป้าไปเลยทีเดียวครับครบเป้าหมายแล้วเราก็ปิดได้เลยเอออยู่ไหนนะขอดเดียวเดีวยวขอเรื่อเดียวนะครับมันน่าจะลากยาวอยู่นะครับ เนี่ยถ้าเจอเงี้ยผมต้องต้องขอวัดราคาเทนเขาหน่อยนะครับนี่วัดราคาเทนเขาหน่อยทีด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 อะไรยังไงอะไรครับพี่โอ้โหผมกดไม่ได้นะครับผมกดไม่ได้พี่อยู่ตรงนี้ผมกดไม่ได้นะครับอ่ารอ,อไปอีกโอ้โ ก็จะมีสองนาทีฮนะอ่ะรอผมลุ้น A นะครับ A ให้เขาเปลี่ยนแปลงราคาหน่อยนะครับอ่าผมจะลุ้นเขาตัวนี้แหละนะครับอ่ายังไงซื้บ อืมนี่ก็น่าจะยังสักพักอะฮะเพราะราคาเริ่มเบาแล้วต้องให้เขามาอยู่ตรงนี้นครับตรงมาผมชี้เนะี่ยอุ้ยมาจริงด้วยอุ้ยอุ้ยขึ้นอีกสี่ขึ้นอีกขึ้นอีกสี่อุ้ยอุ้ยอ้ยมาๆมา,มาไปครับอย่างนี้ไปเลยครับนะอันนี้ก็ถ้ามันเสียผมอาจจะต้องแก้นหนึ่งออเดอร์นะครับหนึ่งออเดอร์นะนะครับเดาคาดการจบจบก่อนนี่จบประมาณตรงนี้นะครับถ้าเสียเราก็ ต้องแก้กันหน่อยนะครับอ่ะทีนี้เขาลงมาแล้วนะครับแต่ถ้าเขามาแตะจุดจบก่อนหรือมาใกล้ๆจุดจบเนี่ยอันเนี้ยมาใกล้อย่างเงี้ยนะครับเขามีโอกาสสปริงได้ก็คือดีดขึ้นไปข้างบนได้นะครับแต่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่าอย่าดีนะโอ้โหเห็นไหมฮะมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับเราจะรู้ทุกๆการเคลื่อนไหวของเขาเลยนะครับผมคาดการราคาแล้วว่าถ้ามาตรงตรงเนี้ยนะครับมันจะดีดได้แต่ถามว่า แม่นหรือไม่แม่นอันนี้ให้ถ่ายดูนะครับนะรหัสที่กดนะครับ0390นะครับ0390ใช่ไหมอ่ะ90แหละนะครับนะโอเคเปิดจอบจาก300มา1,000กำไรเท่าไหรอ่อ่ะกำไร700หรอกำไร768นะครับ นะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็ได้นะครับนะจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับนะอย่าลืมนะครับเรามีคอร์สสอนนะครับเดือนพฤศจิกเพราะว่าธันวาอาจจะไม่ได้เปิดสอนนะครับพูดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าธรรมาจ,จะไม่เปิดสอนนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้หวังว่า จะได้ความรู้ในเรื่องของการแนะนำของผมบ้างบางส่วนนะครับอาจจะมีบางเนื้อหาของการเทรดนะครับซึ่งผมสมวนติ์เอาไว้เฉพาะผู้เรียนนะครับไม่ต้องขออภัยด้วยผมก็เห็นใจหลายๆท่านนะครับแต่ความรู้ผมหามาลำบากนะครับผมต้องขายในราคาที่มันประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ